สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาลองต่อรีเลย์ให้กับรถ BMW คันนี้นะครับนี่ครับรีเลย์รถคันนี้นะครับมันไม่ใช่รถกระป๋องนะครับมันเป็นรถจากค่ายลาสตาร์นะครับก็ค่ายนี้ถือว่าชื่อดังอยู่นะครับผมก็จะมาลองเอารถคันนี้มาแต่งเป็นรถกระป๋องดูครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ติดตามชมกันได้นะครับนี่ครับรีโมทมันก็จะเป็นแบบนี้รีเลย์นะครับผมก็จะต่อเป็นแบบเดินหน้าถอยหลังนะครับก็เดี๋ยวผมจะสอนต่อไปด้วยนะครับนี่ครับเป็นแบบที่ผมวาดเอาไว้นะครับเพื่อที่จะมาสอนต่อนะครับจะได้ดูกันง่ายๆรีเลย์นะครับก็จะใช้2ตัวนะครับเอา2ตัวมาประกบติดกันนะครับขั้นตอนแรกคือการพับขารีเลย์นะครับนี่ครับขารีเลย์ก็จะเป็นแบบนี้ก็เอาขานี้พับขึ้นไปครับแล้วก็ขานี้พับลงมาอีกตัวนึงก็ทำเหมือนกันครับพับขึ้นแล้วก็พับลงขานี้นะครับก็พับเข้าหากันอีกตัวนึงก็เหมือนกันครับสองขาข้างล่างนะครับก็พับเข้าหากันครับการพับขาก็เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาครับก็เป็นการเชื่อมสายไฟนะครับผมก็จะเอาขานี้นะครับกับขานี้เชื่อมหากันครับตรงนี้ก็เชื่อมหากันครับแล้วก็เอาขานี้นะครับเชื่อมมาที่ขั้วลบของฐานครับขั้วบวกนะครับก็ต่อตรงนี้เลยครับตรงนี้นะครับก็เอาเข้าขั้วมอเตอร์เลยครับเอาขั้วไหนเข้าก็ได้นะครับถ้าเกิดเรากดเดินหน้าแล้วมอเตอร์มันถอยหลังก็ค่อยสลับขั้วเอาครับสองขาที่เหลือตรงนี้นะครับก็เอาเข้าแผงวงจรเลยครับขั้วไหนเข้าก็ได้ครับสายจากแผงวงจรนะครับมันก็เป็นสายที่ต่อเข้ามอเตอร์นั่นแหละครับแต่ว่าเราเปลี่ยนจากการที่มันติดเข้ามอเตอร์ก็เปลี่ยนมาติดที่รีเลย์แทนครับต่อไปก็ไปพับขาจริงได้เลยครับก่อนจะพับนะครับก็ให้เอารีเลย์2ตัวนะครับมาประกบติดกันครับผมจะใช้กาวร้อนในการติดนะครับก็หยอดไปนิดเดียวพอครับพอพับขาเสร็จแล้วนะครับก็เอาไปต่อสายไฟได้เลยครับThank you.
ตอนนี้นะครับผมก็ได้เชื่อมรีเลย์เสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้มาครับเดี๋ยวมาทดสอบกันคันนี้นะครับใช้ถ่าน3ก้อนครับผมก็จะใช้ถ่านชาร์จยี่ห้อสปานะครับไม่รู้ผมซื้อ2ของปลอมหรือเปล่านะครับเวลามันชาร์จเนี่ยมันชาร์จได้ไม่ถึง 1.5 โวลต์นะครับมันได้แค่1.39 เองครับนะครับเดี๋ยวมาใส่กันถ่านอันนี้ผมชาร์จยังไม่เต็มนะครับก็แรงดันน่าจะอยู่ประมาณอยู่ที่ 1.3 กว่าตกใจหมดเลยเมื่อกี้โอเคครับก็เปิดสวิตช์ลองกดดูครับเดินหน้าไปหลังซ้ายขวาก็รู้สึกว่ามันแรงขึ้นนะครับไปครับเดี๋ยวไปเอารถคันนี้นะครับไปลองวิ่งทดสอบกันไปเลยครับครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมก็จะเอารถคันนี้นะครับไปลองใส่มอเตอร์ปีศาจดูครับไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเหมือนกันนะครับจะแรงทะลุนรกเลยไหมก็อย่าลืมติดตามกันนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับฝากกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ